ก็วันนี้นะครับปาล์มพี่รักน้องมากนะอันนี้หมาอันนี้แมวนะครับเออแหละเออเราพูดสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็โยกโซเย่ครับวันนี้ครับอยู่ในช่วงเสือชอบแกล้งนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะแกล้งโยกไก่ปามนะครับเพราะว่ามันมาถึงบ้านผมแล้วก็เลยจะเตรียมไก่มีนะครับที่ถ่ายกล้องอยู่ทีเนี้ยแม่งเดินออกมาพอดีแผลแตกแล้วโยกก็เลยเป่าหูผมเลยเป่าว่าไงพี่แกล้งปามมากเลยแกก็จะให้ร่วมมือกับพี่เสือแกล้งปามก็คือคิดเก่าๆนะครับในเสือชอบแกล้งเนี่ยโยกเคยโดนไข่เจียวอาหารหมาทีนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีเดิมอยากรู้ว่าปามจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าหมาบอกแมวเลยดีไหมเอาดิเออก็คือจะทำในไข่เจียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีปาร์ตี้กันนิดหน่อยครับแล้วก็ไอ้ปาล์มเนี่ยไปกับพ่อไอ้นัทนะครับไปซื้อพวกหมูซื้อผักซื้ออะไรนะครับมาเตรียมก็คงจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า okay. ผมจะรีบกลับไปทำแล้วก็รอยังไงคือก็ต้องให้มันกินอยู่แล้วเพราะทุกคนจะต้องแบบว่าเฮ้ยปาล์มเนี่ยพี่เสืออยากให้กินทีเนี้ยเราจะต้องแบบว่ากินด้วยนะพวกผมจะกินด้วยแต่ผมจะกินขอบๆแบบว่าทำเป็นเนียนคือแผนนี้จะแกล้งกันปาล์มถูกไหมแต่ถ้าสมมติใครหิวแล้วอยู่ดีมาโซยก็โดนรับเคาะใช่เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับผมขอ 30,000 ไลค์ผมจะแกล้งโคตรแรงกับปาล์มใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปใน7ไปสาวโคตรสวยนี่นะครับน้องๆดูเราต้องหาอาหารสดเว้ยโอ้โหมีโอเอาไว้ขับสมาร์ทฮาร์ดเหมาะสำหรับหยกโซเยอร์ปามเอาดิเอาไงดีวะอันนี้อะไรอ๋อเงาะกระป๋องนี่โอ้โหปลาทูน่าราดในน้ำซอสมันก็มีหมาอยู่แบบนี้ดีกว่าเพราะงั้นอ่ะยังไงมันเป็นน้ำมันเป็นชิ้นวิ่งเป็นชิ้นว่ะเออใช่ปะหยกสับอะไรเฉยก็วันนี้นะครับปามที่รักน้องมากนะแต่ว่าต้องโทษหยกนะหยกเป่าหูไม่ใช่เป่าหูครับแค่เป็นว่าโอ้โหไม่หอมเฉยยืมเมาเราเล่นปะเรามาจ่ายตังค์กันดีกว่าครับผมไปอะไรเฉยอาหารหมาเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพี่เสือนะครับเราไปทำให้ดูกันสดๆเลยนะครับพี่ลองพูดอะไรเฉยอะไรเฉยเย็บหน่วยโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านพี่เสือแล้วจากที่เห็นไปแล้วเมื่อกี้นะครับในเซเว่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำมันครับว่าเรียกว่าอะไรนะไข่เจียวอะไรไข่เจียวหมาแมวผมจะให้ดูเลยว่าผมเนี่ยใส่กันจริงๆนะครับเอออร่อยเฉยแน่ดูจะให้อยู่เป็นคนใส่ดีกว่ารักเพื่อนขนาดไหนใส่ขนาดนั้นถ้าไข่ไก่นะครับผมตัวนี้นี่จะเป็นไก่ที่ผสมพันธุ์มาอย่างดีปอกเลยแล้วไข่ผมอ่ะเลี้ยงเฉยอุ้ยแคลเซียมนะแคลเซียมนะแคลเซียมนะไม่เดี๋ยวออกอยู่แล้วโอเคให้เขาดูเลยนะครับดูใกล้ๆเอามือออกอย่าบังโอ้ยรักไอ้ปามเท่าไหร่ใส่ทุกอันคือมันคือไข่เจียวโอ้โหอันนี้หมาอันนี้แมวนะครับเออเราพูดอิ่วอย่างนี้ไม่พอต้องเอาไข่มาหยิบโยไข่ตู้เย็นมาบอกเลยว่าปามคือเองก็ดูนะถ้าเองมาดูคลิปนี้ก็กดไลค์พี่ด้วยนะเพราะว่าคนที่ใส่เนี่ยคือโยกใช่พี่ไม่โอเคนะครับเราจะคุกเลยนะครับผมนี่มาเดี๋ยวคุกให้ดูเลยอ๋อพี่ทำคดีอะไรผิดอ่ะเออพี่ต้องกินดิหอมเฉยมันเหมือนอาหารเน่าอ่ะแล้วก็จะใส่อันนี้นะครับน้ำเปล่านะครับเพื่อให้อะไรเฉยมันดูเยอะนะครับผมคือในเมื่อมันคืออาหารเราก็ต้องทำแบบอย่างถูกวิธีนะเราก็ต้องปรุงเครื่องเหมือนกันก็คือใส่น้ำปลาด้วยพริกได้ไหมไม่ใช่พริกผมไม่ได้ชูรสไข่เจียวบ้านมึงใส่มาดิรสดีไม่ใส่ให้ทำให้มันอร่อยดิกินไปปุ๊บรสชาติแปลกเขาก็ไม่อร่อยหรอก yes จะได้หัวล้านนะผมแค่ละเอียดหน่อยนะครับทีนี้ทำยังไงให้มันกินโดยที่เราจะต้องเนียนตัวพี่สองไข่เจียวเราอันนี้ใส่แต่เราจะทอดอีกอันหนึ่งฟองไข่เจียวแล้วเราก็กินอันนั้นอ่ะโชว์มันก่อนแล้วค่อยให้มันกินอันนี้เอางี้นะผมจะวางอันที่มันปกติจะวางไว้กับของแล้วบอกว่าเนี่ยกินโชว์เลยเราหยิบมันนั่งกินเลยปักเลวกินกันเลยเอาเว้ยน้ำมันนี่น้ำมันเลยใส่น้ำมันเลยโอ้เชฟหยกพอแล้วเปลืองทีนี้เราก็จะต้องเอาคนน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับเพื่อไม่ให้ไข่ติดไม่ใช่วิถีเชฟนี่ผมจะสอนนะครับว่าทำยังไงจะให้รู้ว่ากระทะร้อนนะครับไม่ใช่เราก็ต้องเอาน้ำนี่นะครับผมเนี่ยเหลืองส่วนนึงยังไม่เสร็จอันนี้คือยังไม่ร้อนมากเดี๋ยวรอก่อนก็ตอนนี้ความร้อนประมาณ50องศาเซลเซียสไม่ต้องจิ้มดูลองพี่จิ้มผมเติมไก่แล้วรอก่อนได้แล้วนี่นะครับผมไข่เจียวหมูสับอาหารหมาน่ากินที่ผายผมไม่ได้แกล้งนะตรวจพบ DNA ได้ว่าผมไม่ได้เทอะไรทุกอย่างพี่เสือคนเดียวครับอ
รอยกรสชาติไม่น่าอร่อยเฉยโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอพวกมันกลับมาจากตลาดนะครับผมรอไว้นี่แหละไปเดี๋ยวเราไปเตรียมรอดูพวกมันถ้าพวกมันมาเราต้องรีบเปิดกล้องมีทันปะทันนะโอเคไปตอนนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่เรารอพวกนั้นเนี่ยขับรถมาทีนี้เราก็ต้องนั่งรอก่อนแล้วทีนี้จะพยายามเปิดกล้องให้ทันถ้าได้ยินเสียงรถมันต้องเอะอะวายเพราะพวกนี้เป็นคนเสียงดังพวกนี้เป็นคนเกี่ยวกาใช่ทีนี้เนี่ยผมจะทำเป็นเดินให้มีถือกล้องเพราะว่าถือกล้องไปมันต้องเนียนไงแล้วก็ต้องแบบว่าวันนี้อยู่ในช่วงพาน้องๆแดงนะครับผมแล้วก็พวกมันก็งงอะไรพี่มันต้องงงหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยน่าจะงงก็เลยบอกว่ามีสปอนเซอร์น้ำปลาเข้าอร่อยใจก็เลยช่วยชิมหน่อยช่วยชิมหน่อยคือจะให้ปาเป็นคนช่วยชิมนะครับแล้วคลิปนี้นะครับหยกรักเพื่อนขนาดไหนก็ตามได้เห็นนะโอเคนะครับรักเพื่อนนะเฮ้ยงั้นรอเลยดีกว่าถ้าได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวให้มีนเปิดกล้องให้ทันก็พอแค่นั้นแหละปุ๊บไปพี่มันมาแล้วจริงมาแล้วพี่มาแล้วไอ้นี่มีถ่ายทันยังมีถ่ายยังถ่ายยังถ่ายยังพี่เฮ้ยอ้าวทำไงวันนี้เข้าสู่รายการพี่เสี่ยวพาน้องๆแดกครับผมอะไรทำอะไรเนี่ยรายการเข้าพอแดกเลยแล้วพี่ทำอะไรสปอนเซอร์น้ำปลาเข้าพี่เมย์บอกพวกผมว่าอะไรก็ไปซื้อของก็เลยทำรอไม่งั้นมันจะเสียแล้วเราต้องไปกินปาร์ตี้กันอีกแล้วทำน้ำปลาทำไข่เจียวให้เขากินไม่สบายไข่เจียวไงเอางี้เดี๋ยวให้ปังชนช่วยมาผมรับเพื่อนไงไม่ขอแบบอร่อยเฉยยิ่งไข่เจียวเป็นส้มตำไม่ได้โอ้ส้มตำส้มตีนไหมล่ะเฮ้ยย่ามันไม่มีอุปกรณ์โอเคดีครับสปอนเซอร์ผมรักมันเดี๋ยวผมป้อนมันนี่ครับน้ำปลาไข่เจียวอะไรหมูสับใช่ไข่เจียวหมูสับคือที่จบอร่อยนะอร่อยเลยอร่อยครับอร่อยยอดอืมอืมอร่อยเลยกินไหมเอาอีกเปล่าอีกไหมครับให้พี่ก่อนคำไม่ได้อร่อยจริงครับอร่อยจริงคำโตอร่อยจริงไหมอร่อยอร่อยอร่อยพอแล้วทำเอาด้วยเหรอเอาได้กินเลยเดี๋ยวป้อนเนี่ยอันนี้ต้องเล่นใหญ่ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาปากไงอร่อยหอมมาหอมหอมอร่อยจริงครับเอาด้วยคนเปล่าน้ำปลาเนี่ยพูดอร่อยเพราะน้ำปลาอร่อยเพราะน้ำปลาดูแล้วน้ำปลาอร่อยใช่น้ำปลาอร่อยนะครับไปซื้อน้ำปลานี่กันเยอะๆนะครับตามห้างสินค้าทุกที่ห้อทุกอะไรก็ตามเอาด้วยคนเปล่าไม่เพื่อนต้องกินกันไม่กินไม่ได้เอาใหญ่ไม่ได้เอาใหญ่ๆจ้วนๆเลยใหญ่ๆเลยจ้วนๆเลยเหรอโตอร่อยจริงอันนี้ตามตามเอาเลยเอาอีกเลยเป็นไงล่ะไอ้บังเอาอีกไอ้บังโอ้โหเป็นไงเชฟเสือโอเคป่ะโอเคไหมอร่อยเพราะน้ำปลาอร่อยครับแต่กูว่ามันเริ่มเป็นไงมันเป็นยังไงมันเลยไม่รู้อ่ะอร่อยไม่เดี๋ยวให้ดูรู้ไหมน้ำปลาปลายี่ห้ออะไรรู้ไหมไหนก็ไหนแล้วเดี๋ยวขายอย่าพึ่งนี่มันลดข้าวเลยเหรอเฮ้ยอร่อยนะแล้วไหนเนี่ยกูแล้วมันก็เบอร์ไหนมันเป็นน้ำปลายี่ห้อใหม่น้ำปลานะครับผมตายี่ห้อยี่โอแล้วก็ runไอ้ยังไม่เห็นไอ้พี่กันหน่อยโอ้โหเฮ้ยโอ้เป็นตอนเลยโอ้โหพี่ถือนะเฮ้ยอร่อยนะพวกเองงงทำไมวะมันเสียของนานน้ำปลายี่ห้อนี้นะไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรน้ำปลาสปอนเซอร์เขาเฮ้ยทำไมทำกันอย่างนี้อะสปอนเซอร์เขาไปสองสปอนเซอร์ไม่มาเป็นขวดวะไปเอาในห้องอะไรเฉยทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าอยากให้พี่เสือติดไลค์ครับติดไลค์ไลค์ดิพี่ดิแก้ใครต่อไปนะครับก็คือสปอนเซอร์เข้าไปกันครับรสชาติเนี่ยร้องไห้ทุกคนอ่ะให้ดูเต็มๆครับ
สปอนเซอร์น้ำปลาตามีโอแล้วก็ได้ไงวะอะไรเนี่ยเออเอาเป็นว่านะครับตามนี้เลยนะฮะอร่อยเฉยยังแค่ไปแล้ววันนี้ไปดีกว่าดูด้วยปามกูล้างมือขนาดไหนเพื่อนล้างไว้กูล้างไว้เพื่อนสุดยอดแม่นไม่มาเป็นขวดมาเป็นซองเมื่อกี้บอกว่าอร่อยเฉยเพื่อนไม่รู้มันอร่อยไงอร่อยกินอยู่เพื่อนมันสุกแล้วเนี่ยกินปลาสุกแล้วนี่นะครับเพื่อนกินอีกไหมแม่น้ำปลามันสุกลองดูเพื่อนลองดูสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายแรกครับนี่แดกอะไรกันไปแล้วแต่ละอย่างดีแค่นั้น